If you can't handle people talking shit about you, you are not ready for success. ถ้ายังเป็นคนใจเสาะใครว่าอะไรก็รับไม่ได้คุณยังไม่พร้อมที่จะประสบความสำเร็จทำงานไปมีคนตำหนิมีคนบอกงูนี่นั่นเนาะเขาว่าฉันเลยไม่ยอมนี่เป็นยังไงอะไอสิ่งที่เขาแบบที่เราบอกว่าเช็ดเนี่ยหนึ่งนะเขาว่าเช็ดจริงๆหรือเปล่าหรือเราแบบคิดไปเองว่าเขาว่าฉันตีความเองหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่กลับมาใหม่นะครับสองแล้วถ้าเกิดมันเช็ดจริงๆอะเปิดรับเลยครับเปิดรับเลยเราอ่ะจะได้พัฒนาจะได้เก่งขึ้นไงแค่ยอมรับตัวเองแล้วก็หาวิธีทำให้มันดีขึ้นแค่นี้เองใครว่าอะไรมาไม่ต้องรู้สึกแย่ครับพูดตามครับ If you can't handle people talking shit about you you are not ready for successถ้าเห็นด้วยให้ช่วยแชร์ครับพบกันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน 7:00 น.ทุกวันครับไปทำงานกัน